เหตุการณ์ก็คือทำให้เพื่อนโกรธเอาใหม่ค่ะเดี๋ยวเห็นกันอันดับแรกเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์ก็คือทำให้เพื่อนโกรธค่ะทำให้เพื่อนโกรธทำให้เพื่อนโกรธแสดงว่าเป็นคนที่ทำไมมากรักเพื่อนนะคะสาเหตุก็มีสาเหตุมาจากการที่พูดไม่คิดอะค่ะแล้วก็ไม่ทำตามในสิ่งที่พูดไว้ค่ะอ๋อพูดง่ายว่าก่อนพูดเราทำไมเราไม่ได้คิดเมื่อเราพูดไปแล้วเหมือนอะไรคะคำพูดพลาดลิขิตใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็เสียใจกับคำพูดเราทีหลังมีสาเหตุไหมคะก็ผลกระทบก็คือแบบว่าทำให้มิตรภาพของเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่ะโอ้โหทำให้มิตรภาพของเพื่อนนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ทำไมทำไปแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้แต่ก็ยังได้อยู่แต่มันต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมคะแล้วแนวทางแก้ไขเราเป็นยังไงแนวทางการแก้ไขก็คือเราจะต้องแบบก็พูดกับเพื่อนนะคะให้เพื่อนเข้าใจในสิ่งที่เราทำลงไปแล้วก็เอาสิ่งที่เราไม่แนวทางการแก้ไขก็คือพูดให้เพื่อนเข้าใจแล้วก็นำบทเรียนครั้งนี้ไปแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอะค่ะอ๋อค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยอันนี้นะคะนักเรียนเหตุการณ์เนี่ยทำให้เพื่อนเราโกรธครูบอกแล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรสิ่งที่ดีที่สุดคือทำไมคะตัวของเราเองครูบอกแล้วว่าคำพูดของเราทำไมมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคิดก่อนพูดเมื่อพูดไปแล้วทำไมเราเสียใจทีหลังดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นบทเรียนเพื่อนวัยนี้ไม่มีอะไรมากแต่เมื่อต่อไปวัยทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่คำพูดนี่ยิ่งสำคัญเพราะอะไรบางทีพูดไปแล้วเพราะว่ามีอะไรคะมีเพื่อนมีนายมีอะไรต่างๆเลยถ้าเกิดนักเรียนไม่ฝึกคิดตอนนี้นักเรียนจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีเพราะว่าสังคมสมัยนี้ทำไมคะมีทั้งคนดีและไม่ดีไม่อายุวัดกันไม่ได้แล้วใช่ไหมคะบางทีบอกว่าโอ้โหผู้ใหญ่ก็ผิดเหมือนกันเด็กบางทีมีความคิดมากกว่าดังนั้นครูอยากให้นักเรียนนั้นเป็นเด็กที่รู้จักคิดนะคะให้ผู้ใหญ่อายไปเลยบางครั้งเพราะว่าสังคมเราจะน่าอยู่ไม่มีการติชินนินทาอิจฉาริษยาแค่นินทาก็อิจฉาแล้วทำใจเป็นกลางพอเพียงนะคะต่อไปฝั่งนี้เลยค่ะเอาฝั่งนี้เป็นเสร็จเลยค่ะเหตุการณ์ที่ทำให้เสียใจคือกระต่ายที่เลี้ยงไว้มันตายอะไรนะกระต่ายทำไมกระต่ายที่เคยเลี้ยงค่ะมันตายกระต่ายที่เคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราเขาอะฟังเพื่อนฟังเพื่อนสาเหตุก็เพราะว่ามันถูกแมวกัดแล้วก็เป็นเพราะว่าเลี้ยงมันแล้วไม่รอบคอบอ่ะไม่เอามันใส่กรงอะค่ะอ๋อไม่เอามันใส่กรงแสดงว่าเลี้ยงให้มันวิ่งเล่นใช่ไหมคะค่ะแล้วไงต่อผลกระทบคือเราทำไมก็เสียใจค่ะที่แบบเล่อๆเลี้ยงได้แค่5วันมันก็ตายแล้วเสียใจเพราะอะไรบางทีมันเป็นมันมีชีวิตอะนะในทางแก้ไขทำไมคะก็ถ้าเกิดได้มีโอกาสเลี้ยงตัวใหม่ก็จะเลี้ยงให้ดีค่ะเพราะตัวเก่าเอาคืนไม่ได้แล้วแล้วเลี้ยงแล้วต้องทำไมด้วยเอาใจใส่เอาใจใส่ดูแลนะคะเอาปรบมือเพื่อนหน่อยคุณจะเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงว่าเหตุการณ์คือทำไมกระต่ายเพื่อนทำไมคะตายมีชีวิตกลับมาได้ไหมไม่ได้สาเหตุเราไม่ได้เอาจริงแต่จริงๆแล้วสาเหตุจริงๆแล้วคืออะไรคะมันเป็นมันไม่ได้สัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านนะไม่ควรที่จะทำไมเอามาเลี้ยงช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำไมนิยมกันมากเลยเอากระต่ายมาในกล่องเล็กๆตัวมันน่าสงสารน่าสงสารครูมีทั้งหนูทั้งกระต่ายมีเม่นด้วยเม่นเผือกอะไรก็ไม่รู้นี่แหละเม่นเผือกมันเรียกเม่นเผือกเพราะว่ามันสีขาวเม่นแคลชใช่ไหมคะเอาเม่นขออภัยเอามาเลี้ยงว่าทำไมกระต่ายเนี่ยมันก็นอนแบบพะงาบพะงาบเพราะมันไม่มีอากาศหายใจนักเรียนเรานะ
เท่ากับว่าเราทำร้ายชีวิตสัตว์ถูกไหมน่าสงสารเหมือนเรามีชีวิตของเราเองทำไมคะเรายังทรมานเลยแค่กูบ่นกูว่าก็เบื่อจะแย่แล้วมันเนี่ยชีวิตของมันจะตายอยู่แล้วนอนหายใจเนื้อบางทีครูก็เลยต้องดูหน่อยแล้วก็ไปเปิดอากาศสักพักหนึ่งมันก็ออกมาวิ่งเล่นได้สดชื่นเพราะว่ามันนี่มีอากาศหายใจเพราะกล่องมันเล็กอันนี้ประสบการณ์ตรงจากห้องครูเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเราก็ควรที่จะดูด้วยว่าอันไหนสัตว์เลี้ยงในบ้านสัตว์เลี้ยงที่ไหนเลี้ยงอย่างไรเลี้ยงในกรงเล็กมันก็ทำไมคะมันก็วิ่งมันก็หุ่นหงิดของมันนะบางทีหนูอะเลี้ยงนี่เล็กๆเพราะว่าครูเคยเจอมันไม่มีอากาศหายใจพอเราปล่อยมันออกมาปุ๊บมันกัดตอนที่อยู่ครูอยู่โรงเรียนเก่านะกัดเลือดนี่ไหลหยดติ่งๆๆเลยเพราะมันอยู่ในที่แคบๆนะมันก็จิตใจมันน่ะก็ไม่ปกติแล้วนะคะสิ่งที่แก้ไขก็อันนี้คือบทเรียนอาจจะไม่เอามาเลี้ยงอีกถ้าเกิดเลี้ยงก็ให้ดีที่สุดที่กว้างๆมีถ้าเกิดมีที่ก็เลี้ยงให้เขาอยู่ในที่ที่ดีๆให้เขาวิ่งเล่นได้สะดวกสบายนะคะอ่ะคนต่อไปเลยค่ะปริมณฑลดังๆเลยนะแต่คงไม่ได้ยินค่ะหนาวเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์คือเสียเพื่อนที่ตัวเองรักที่สุดไปเนื่องจากเกิดความไม่เข้าใจกันสาเหตุอาจจะเป็นไปว่าความเปลี่ยนไปของทั้งคู่นะครับความเปลี่ยนไปของทั้งคู่แล้วพอเรารู้สึกว่าเกิดความเปลี่ยนไปแล้วถามตัวเองว่าอาจเป็นเพราะตัวเองใช่ไหมที่ตัวเองผิดตัวเราเปลี่ยนไปใช่ไหมหรือว่าตัวของเขาเองที่เปลี่ยนไปแล้วเรื่องที่ทำให้เกิดคืออะไรผลกระทบที่ตามมาคือทำให้เราขาดเพื่อนที่รู้สึกว่าเมื่อเราบอกอะไรไปแล้วเขาจะเข้าใจเราว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันคืออะไรมีที่มายังไงแล้วก็แนวทางอันนี้เสียใจมากนะคะแนวทางการแก้ไขคือถ้าเรามีเพื่อนสนิทอีกครั้งเราก็จะต้องพยายามทำตัวให้ดีรับฟังปัญหาของเขาพยายามปรับความเข้าใจกันถ้าเกิดปัญหาหรือรู้จักคิดให้รอบคอบก่อนทำอะไรลงไปค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยนักเรียนอันนี้ก็ทำไมอีกเหมือนกันเกี่ยวกับเพื่อนนักเรียนครูบอกเลยว่าวัยของเราทำไมคะเพื่อนนี่ทำไมสำคัญกับเรามากเมื่อเรามีเพื่อนเพื่อนหนึ่งเพื่อนสองแล้วกันนะเพื่อนหนึ่งก็ต้องเข้าใจเพื่อนสองเพื่อนสองก็ต้องเข้าใจเพื่อนหนึ่งไม่ใช่ว่าให้หนึ่งมาเข้าใจเพื่อนสองอย่างเดียวมันก็ทำไมคะเขาเรียกว่าเหมือนเธอเดินไปเรื่อยๆฉันก็เดินตามเธอฉันก็เหนื่อยสิเมื่อฉันหยุดเธอก็โกรธฉันถูกไหมคะอันนี้ฟังดูแล้วทำไมน้ำเน่าไหมแต่มันเป็นเรื่องจริงนะนักเรียนคือเพื่อน2เดินไปเพื่อน1เราเดินตามแทนที่เราจะเดินมาพร้อมๆกันหันหน้าคุยกันปรึกษาอะไรคุยกันเบาๆไม่ได้เสียงเบานะคุยกันหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลสติดีที่สุดอันนี้ฝากเอาไว้เลยเกี่ยวกับเพื่อนๆเพราะว่าสิ่งที่เราเสียไปทำไมคะบางทีไม่ใช่บางทีหรอกอนาคตต่อไปนักเรียนมีเพื่อนร่วมงานนักเรียนจะคิดถึงเพื่อนที่เรียนอยู่วัยเนี้ยคือมันไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อวัยทำงานต้องมีอะไรหลายอย่างเพราะทำไมคะมันจะมีเจ้านายใช่ไหมหัวหน้าก็จะเป็นคนให้เงินเดือนเราอะไรต่างๆมันก็ต้องทำอะไรบ้างบางทีทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวอย่างเงี้ยที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนักเรียนก็จะต้องโตขึ้นนักเรียนจะรู้ตอนนี้นักเรียนยังไม่รู้เพื่อนนี่น่ารักกันหมดแหละแต่เมื่อทำงานมันก็จะมีปัญหาอะไรเยอะแยะที่เข้ามาในชีวิตของเรา
อันนี้มันเป็นสังคมที่มีความแข่งขันแย่งชิงดีชิงเด่นกันเป็นธรรมดาของมนุษย์ไม่งั้นก็เป็นพระพุทธเจ้ากันหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงสงบปากสงบคำคิดก่อนพูดอ่ะต่อไปอีกคนนึงอ่ะค่ะค่ะนันทนาพรติดศูนย์คณิตศาสตร์ตอนม.1ค่ะโอ้โหติดศูนย์คณิตศาสตร์ม.1อ่ะไงครับต่อฮะสาเหตุก็คือขี้เกียจไม่ส่งงานแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนค่ะผลกระทบคือการเรียนตกแล้วส่งผลต่อจิตใจพ่อแม่เสียใจอะไรตกลงเสียใจมั้ยเนี่ยหัวเราะไปด้วยอ้าวกูฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแนวทางการแก้ไขคือไปแก้ศูนย์แล้วก็ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นแล้วส่งงานให้ครบค่ะอ๋อค่ะเอาปรบมือเพื่อนหน่อยวันนี้4คนก็พอมั้งตะกี้เพื่อนบอกว่าทำไมคะติดศูนย์ตั้งแต่สมัยม.1เด็กอยู่เลยเด็กอยู่เลยบางนี้ทำไมคะเมื่อติดไปแล้วทำไมมันเสียใจเศร้าใจเนื่องจากว่าทำไมเราไม่ส่งงานเราไม่สนใจเรียนยิ่งเราเรียนอย่างนี้ทำไมคะเราต้องทำไมรับผิดชอบตัวเราเองมากขึ้นตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ม.1แต่ตอนนี้ม.3รู้แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่ออนาคตของเราที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยนักเรียนที่พูดมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นกูอยากจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มาในชีวิตของนักเรียนนักเรียนก็ควรที่จะทำอะไรให้มันดีที่สุดบางครั้งดีที่สุดของเราเขาก็ไม่ได้เรียกว่าดีที่สุดเพราะเราค้นหาไม่มีเครื่องวัดเครื่องชั่งสายวัดอะไรก็แล้วแต่ที่วัดว่าสิ่งเนี้ยที่เราทำดียังไงดีที่สุดไม่ใช่เราทำดีไปเรื่อยๆทุกอย่างก็เห็นเองอย่างเช่นนักเรียนอะไรอาจจะเรียนอ่อนหน่อยแต่ขยันเรียนมากเลยบางอย่างครูก็อาจจะช่วยเหลือบ้างบางทีชิ้นงานนักเรียนมีความตั้งใจในการทำครูก็ให้นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถให้ได้แต่เป็นวิชาสอบบางทีก็ทำไมนักเรียนก็ต้องทำไมบ้างคะอ่านหนังสือบ้างเพราะว่ามันเป็นตัวของเราใช่ไหมคะครูช่วยไม่ได้ครูก็ไม่สามารถไปนั่งข้างๆเธอแล้วก็บอกเธอได้แต่ว่าสิ่งที่เรียนเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆมาตลอดแค่ในทุกชั่วโมงนักเรียนทำไมฟังครูไม่อยากให้ฟังอย่างเดียวอยากให้ฟังและคิดตะกี้เราพูดถึงพูดการพูดเชิงวิเคราะห์ก่อนที่จะมาพูดนักเรียนต้องทำไมก่อนคิดแบบวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนพูดได้คิดได้และต้องทำไมด้วยทำให้ได้อันนี้ฝากไว้นะคะเป็นบทเรียนของชีวิตของเราจะดีได้ไม่ดีไม่ขึ้นอยู่กับใครบางทีขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วเราอย่าโทษพ่อแม่ว่าพ่อแม่ให้มาแค่นี้ฉันทำแค่นี้พ่อแม่ให้มาแค่นี้ฉันทำมากกว่านี้เลยทำดีบางทีพ่อแม่อะไรทำไมคะกินเหล้าสูบบุหรี่เราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ปฏิบัติตามแล้วเราก็จะเป็นพ่อแม่ที่ดีเมื่อลูกเห็นเราต่อไปก็จะเป็นคนดีได้นะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะเอามาดูสำนวนไทยนะคะอ่านพร้อมกันหายหกตกหมายถึงอะไรรู้เปล่าสิ่งที่ทำไมหายไปบางส่วนนะคะหรือว่าหายไปหมดเลยหมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยเช่นเอาสตางค์ใส่กระเป๋าแล้วแต่ไม่รู้ว่าหายหกตกหล่นเสียไปไหนตะกี้ที่เพื่อนบอกว่าทำไมคะเสียใจที่สุดคือทำไมเงินหายนะคะครั้งต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการฟังและการดูนะคะก็ให้นักเรียนนั้นไปเมื่อเรียนรู้อย่างไรให้นักเรียนไปเตรียมในการที่จะเรียนต่อไปก็จะทำให้นักเรียนเป็นคนที่ไม่ติดศูนย์และทุกวิชานะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ